เติมความสดชื่นให้กับตัวเองแล้วอย่าลืมเติมความสดใสให้กับโลกใบนี้ด้วยวันนี้ลงการแกะกล่องมีเรื่องเกี่ยวกับกระป๋องที่ไม่กระป๋องมาฝากทุกคนกันแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปตามชมพร้อมๆกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนลุงกันเองครับกลับมาพบกับลุงกันแกะกล่องหลังจากไม่ได้พบกันนานที่หายหน้าไปนานไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่มีตังค์ซื้อของมาแกะให้ดูกันวันนี้มาพร้อมกับกระแสรักโลกสวยๆนะครับกับเครื่องมือที่ช่วยเราบริหารจัดการขยะภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับของที่เราจะมาแกะกันในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยครับผมก็โอเคครับทุกคนก็สำหรับที่มานะครับของการแกะกล่องในวันนี้ก็คือได้มีโอกาสได้รับชมสารคดี YouTube ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับการแยกจัดเก็บขยะของเขาก็น่าจะการแยกขยะเอาไว้ด้วยอย่างที่เพื่อนๆ เห็นทางด้านหลังของลุงกันนะครับก็อันเนี้ยเป็นตะกร้าที่เราทำการแยกขยะรีไซเคิลเอาไว้ก็จะมีพวกขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็กระดาษนะครับก็จะแยกไว้ตามตะกร้านะครับต่างๆแล้วก็จะมีพวกกระป๋องพวกกระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็กระป๋องโซดาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่บอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระป๋องที่ไม่ใช่กระป๋องส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยครับจิ้งนี่เราสั่งมาจาก Lazada ส่วนหน้าตามันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนี่จริงๆมันอันแค่นี้เองนะครับไม่ใหญ่มากเลยอันนี้ยังมีลังอีก1ชั้นโอเคครับตอนนี้เราก็แกะพลาสติกแรปออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แกะกล่องกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นหน้าตาของสินค้าและหลายคนก็อาจจะพอนึกออกแล้วเนาะอาจจะเดาๆกันได้แล้วว่ามันใช้สำหรับทำอะไรนะครับมันใช้งานแบบนี้ปึ๊บก็อันนี้นะครับมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการทิ้งขยะจำพวกประเภทกระป๋องก็คือเรานำกระป๋องใส่ไปอย่างนี้แล้วก็ทำการบีบปึ๊บแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีตัวยึดมันก็จะยากๆเดี๋ยวมืออาจจะแหกได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวขอไปติดตั้งกับผนังแล้วก็ให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นเครื่องบีบอัดกระป๋องนั่นเองนะครับเวลาที่เราจัดเก็บกระป๋องหรือว่าจะทิ้งกระป๋องเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้เท้ากระทืบเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่ในถังขยะแต่อันนี้การกระทืบเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายกับฝ่าเท้าของเราเพราะบางทีมันอาจจะบาดเท้าเราได้นะครับซึ่งก็เคยมีคนโดนมาแล้วเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวช่วยให้การบีบกระป๋องมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งก่อนละกันนะวันนี้เป็นช่างด้วยวันนี้เป็นงานรีวิวแกะกล่องที่หนักสาหัสพอสมควรโอเคไปดูพร้อมๆกันครับเอาละครับคนหลังจากเมื่อครู่เราได้ทำการแกะกล่องกันไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำการติดตั้งเพื่อที่เราจะได้ทำการเทสแล้วก็ให้เพื่อนๆ นะครับได้เห็นว่ามันจะมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีในวันนี้ก็คืออย่างแรกเลยนะครับ1 2ก็คือดินสอครับอย่างที่3ก็คืออันนี้คือสว่านไฟฟ้าแล้วก็นี่อันนี้คือไขควงไฟฟ้าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องดิ้นรนหานะใช้ไขควงธรรมดาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันใครมีอันไหนก็แบบไหนก็เลือกใช้เอาแล้วก็เราก็จะมีค้อนแล้วก็มีสกรูแล้วก็อย่าลืมก่อนที่จะยึดก็ใส่พุกด้วยโดยการใช้ค้อนนะครับตอกพุกลงไปในรูสว่านที่เราเจาะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำการยึดติดอุปกรณ์กัน
ทุกคนตอนนี้เราก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องหยิบอัดกระป๋องนี่เองโชว์เอาละครับเดี๋ยวเรามาเทสทดสอบกันมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นกระป๋องแล้วก็นี่เราก็เอามันใส่นี้แล้วก็เป็นการไม่สำเร็จโอเคนี่นะครับมันก็จะใช้งานแบบนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะใช้เท้ากระทืบอ่ะมันง่ายกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าใช้เท้ากระทืบเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่ไอ้พวกที่มันเนี่ยเห็นปะมันจะมีรอยคมๆเงี้ยครับมันสามารถที่จะแฉลบบาดขึ้นมาที่ข้อเท้าเราได้นะครับที่มันยังใช้งานยากเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ชินกับจังหวะการบีบของมันก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูคือมันไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบอย่างที่คิดแต่ก็พอใช้ได้อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมันสักพักหนึ่งนะครับเรายังไม่รู้จังหวะในการได้อยู่เริ่มจะชินมือละเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆกันว่ามันทำงานยังไงถ้าใครคิดว่ามันสนุกก็ไปหามาเล่นกันนะก็ถือว่ามันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งก็เอาเหงื่อตกเหมือนกันก็ถือว่าได้ออกกำลังกว่าจะหมดตะกร้านี่ก็พอกับไปยิมเลยแหละเทคนิคในการวางง่ายๆนะครับคือวางไม่ต้องดันมันไปจนชิดผนังนะเพื่อนๆแล้วก็มันถึงจะไม่ดีดออกมานี่คือทริคในการใช้งานในเครื่องนี้นะครับทีนี้แต่ถ้าเราวางไปธรรมดาไปเลยอ่ะแล้วก็มันเบามือขึ้นเยอะเลยโอเคเทสกระป๋องนี้เป็นกระป๋องสุดท้ายให้ดูแล้วนะเหนื่อยมากหลายกระป๋องละกล้ามจะขึ้นกระป๋องหลังๆก็พอเราเริ่มจับทริคมันได้ก็เริ่มง่ายแล้วก็โอเคครับถือว่าเป็นตัวไอเทมตัวนึงที่พอใช้งานได้แล้วสำหรับคนที่รู้สึกว่าที่บ้านตัวเองมีกระป๋องเยอะมากพอแล้วขี้เกียจที่จะเหยียบหรือว่าเหยียบแล้วมันเจ็บขาหรืออะไรเงี้ยก็หาซื้อมาใช้พอได้แต่ว่าใช้งานแรกๆอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้จังหวะเหมือนของผมวันนี้ช่วง 2-3 กระป๋องแรกเนี่ยออกแรงเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากบีบมันมาสักหลายกระป๋องแล้วนะมันก็โอเคเริ่มอยู่ตัวเริ่มแบบว่าสามารถจับจังหวะอะไรของมันได้แล้วก็ถ้าคะแนนเต็ม10ให้ 7.5 แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็สบายๆในการแบบว่าจัดเก็บขยะที่บ้านเอาเป็นว่าแกะกล่องวันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆว่าใช้งานได้คนที่ขยะที่บ้านเยอะๆแล้วก็วางแผนที่จะแยกขยะก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลองเอามาใช้กันวันนี้ลุงกันสภาพค่อนข้างโซมนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นงานช่างอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบว่าอยู่ในสภาพลุยๆสักหน่อยโอเคครับก็ใครที่ชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบก็สุดท้ายสวัสดีและขอบคุณครับบ๊ายบาย